ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะเป็นต้องขออนุญาตนะวันนี้ลองใช้แฟกดูค่ะนะคะพอถึงเวลาเข้ารายการเรามากันเลยค่ะญาติพี่น้อง นะคะวันนี้ใช้แฟกของโทรศัพท์ใช้แฟลชว่าจะดูว่าตามันจะเสียหรือเปล่าเพิ่มความสว่างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิดีโอกับเทปที่จะบันทึกเก็บเอาไว้ในส่วนของที่พี่สวัสดีค่ะคุณตุ้ยพี่เอาไปลง YouTube เราก็เป็นห่วงคุณภาพของภาพนิดนึงบางทีเนี่ยการที่เราทำอะไรง่ายๆมันก็ดีสวัสดีค่ะคุณตุ้ยแต่ว่าบางทีมันก็ถ้ามันทำดีได้กว่านี้เนี่ยงานของเขาจะได้ดีด้วยเขาพี่เอาเขาอุตส่าห์โหลดทุกวันนะบางทีก็ไปโปรยหัวให้ต่างหากเราไม่เขียนทำให้เราขนาดเนี้ยคือถ้าภาพมันออกมาเป็นช่อง YouTube ของพี่เขาอะค่ะเราก็ควรที่จะมีความรับผิดชอบแล้วก็ร่วมงานกันอย่างตั้งใจนะคะจนบางทีเนี่ยเพื่อนก็เคยเตือนมาที่เรียนด้วยกันนะคะบอกว่าอาจารย์พี่ว่านะอาจารย์ทาแป้งซะหน่อยผมอาจารย์บางวันก็ยุ่งมากเลยนะอาจารย์เซตผมซะหน่อยนะก่อนที่จะเข้ารายการอะไรเงี้ยเราก็เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ควรจะเป็นแบบนั้นมันก็คือต้องให้เกียรติผู้ที่มาชมอ่ะบางทีไอ้ความลุงลังความไม่เรียบร้อยในการแต่งตัวเนี่ยมันก็สำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญในการแต่งตัวหรือการทำให้มันดูดีนะคะที่ภาพออกมามันคือความเคารพผู้ชมแต่ว่ามันวิ่งออกมาจากครัวมันไม่ทันปกติเนี่ยแต่วันนี้ทานวันนี้จะดูเรียบร้อยหน่อยเห็นไหมคะดูดีเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ได้ทำครัวถ้าวันไหนทำอาหารเนี่ยเวลาเนี่ยมันบีบมากอย่าว่าแต่ไม่นั่งหวีผมนั่งทาแป้งอะค่ะคือแค่กาแฟที่แม่ชีเนี่ยเช้ามาบางทีแม่ชีก็จะชงกาแฟมาวางไว้ให้กาแฟเองน้ำเปล่าเองยังไม่ได้ดื่มเลยนะก็ยังไม่ได้ดื่มสวัสดีครับพี่ต๋องสวัสดีคุณดาเลศยังไม่ได้ดื่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องผมเรื่องแป้งอะไรพวกนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยอะนะคะก็เคารพในธรรมเคารพในผู้ฟังแต่บางทีเนี่ยมันสุดวิสัยก็ต้องวางบางสิ่งบางอย่างก็เลยต้องวางต้องบอกขอโทษทีค่ะคือมันไม่ทันจริงๆนะคะเรื่องของภาพลักษณ์ต่างๆที่ออกไปในการสื่อเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องเหมือนการแต่งตัวค่ะการแต่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเอกลักษณ์ของเราเนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการเคารพในสถานที่เคารพในครูบาอาจารย์เคารพในบุคคลที่เราไปเคารพในชุมชนเนี่ยมันก็ต้องให้ความเคารพต่อสิ่งที่เราไปหาไปเจอสวัสดีค่ะพี่นวลไม่เจอกันนานเลยนะคะสบายดีนะคะนะคะเดี๋ยวก็ตอนนี้ท่านพระอาจารย์จรัญก็กำลังธรรมญาติญาติเอ้ยธรรมญาติตาอยู่มุ่งหน้าเข้าสู่นครพนมความจริงอยากไปค่ะพี่นะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะห่างดงยางไปนานไกลนิดนึงแต่พี่น้องดงยางก็ยังติดต่อกันอยู่ก็คิดว่างอ๋อตอนนี้เข้าใจอาจารย์ดุสิตงงที่หัวยุ่งใช่ไหมมันไม่ทันค่ะวิ่งมาปุ๊บเสียโทรศัพท์ปุ๊บจัดรายการเลยมันไม่ทันนะเวลาอย่างวันเนี้ยกว่าจะออกมาแต่จริงเนี่ยทำงานลงมาจากห้องทำงานเนี่ยประมาณหกโมงเช้ากลับมาที่ห้องพักครั้งแรกก็ว่าจะออกมาที่ครัวไปมาพักซะหน่อยแต่ความจริงก็ไม่ได้พักนะคะจะเห็นว่ามีข้อความที่โพสเฟซบุ๊กเยอะเหมือนกันเพราะว่าพอไม่ได้ทำกับข้าวปุ๊บเนี่ยมันก็คนเรามันอยู่สุขไม่ได้มันอยู่เฉยไม่ได้มันก็เขียน
ธรรมะอะไรอย่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นมาปกติธรรมะที่เขียนหน้าเฟซบุ๊กเนี่ยจะเป็นที่มันไหลออกมาจากความเข้าใจแล้วก็รีบเขียนกันเชื่อหรือเปล่าคะว่าถ้าไม่เขียนเลยเนี่ยทันทีเนี่ยมันลืมและอารมณ์ก็เปลี่ยนด้วยนะเหมือนศิลปินมากเลยค่ะอารมณ์มันเปลี่ยนพอเราจะเขียนใหม่เราบอกเอ้ยเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเขียนทิ้งไปแค่วันเดียวค่ะพอมาเขียนเรื่องเดิมเนี่ยอารมณ์หรือฟีลต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนมันเลยต้องเขียนเลยทุกครั้งที่เกิดธรรมะขึ้นมาปกติหรือไม่ก็ขนาดเขียนใส่กระดาษเอาไว้แล้วนะคะเขียนใส่กระดาษเอาไว้ว่าจะลอกตามที่เขียนเนี่ยมันยังอารมณ์เปลี่ยนเลยค่ะมันแปลงหมดเลยค่ะเปลี่ยนอย่างนั้นเป็นแบบนั้นก็ธรรมะนะที่เขียนออกไปทุกวันเนี่ยวันนี้ก็เลยพักนิดนึงเพราะว่าวันที่10วันที่10เดินทางไปส่งหลวงพี่ม่อนที่กรุงเทพไปกลับแล้วก็ไปซื้อของวิ่งไปซื้อของช่วงที่พระอาจารย์เข้าไปที่วัดโพเนี่ยก็วิ่งไปซื้อของให้พี่นางเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะท่านทั้งหลายที่สนใจย่ามสวยๆจะเป็นแม่ค้าแล้วนะคะช่วยพี่นางขายย่ามจะได้มีรายได้ค่ะนะมาอยู่วัดจะได้มีรายได้จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่รายได้อย่างเดียวตัวเองทำทุกอย่างมันเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายคือพี่นางก็มีรายได้ด้วยแล้วญาติธรรมก็มีย่ามสวยๆไปใช้กันด้วยไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนเพราะว่าทำอย่างละใบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวเองก็ใช้ผ้าถุงที่ไม่ได้ใส่นะคะคือผ้าเนี่ยซื้อมาจะมาตัดผ้าถุงมันมีหลายอันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราคงจะไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นแล้วก็เลยเอาให้พี่นางเนี่ยไปตัดย่ามผ้าถุงทอค่ะนะคะที่เราใช้อยู่ปกติที่เองก็ใช้ผ้าทอผ้าถุงนั่นแหละมาตัดมันก็จะสวยนะคะก็เตรียมตัวก็เราก็จะได้อ๋อปีนี้สปท.6ค่ะนะคะปีนี้สปท.6ไปส่งพี่ม่อนกลับมาก็สักสองทุ่มกว่าพอสองทุ่มกว่าแล้วเนี่ยคุณตุ้ยสวัสดีค่ะพี่บัวรองก็มาทำงานเอกสารกันต่อเรื่องของสมาคมเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนนู่นทะเบียนนี่มันต้องใช้สิ่งสำคัญคือมันต้องใช้ไอ้ตัววาระการประชุมเป็นเกณฑ์ในการดูว่าให้ใครเป็นคนดำเนินการอะไรเงี้ยเขาจะเอาวาระการประชุมด้วยไอ้เราก็ไม่ได้ทำอันนี้สักทีนึงเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นกับเรื่องของงานเอกสารเลยจริงๆนะตอนจดสมาคมผ่านเนี่ยก็ยังมึนไม่หายเลยค่ะมันคือจริงๆแล้วมันไม่ค่อยคุ้นแต่มันจำเป็นมันไม่มีใครอะค่ะเราก็เลยทำแต่ทีนี้พอเริ่มเปิดเป็นสมาคมขึ้นมางานเอกสารก็เข้ามาเยอะขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าท้ออะลึกๆอยู่นะท้องานเอกสารให้เราไปชนไปคุยไปอะไรเนี่ยเราจะถนัดกว่าแต่ถ้าเกิดถ้ามีคนเตรียมเอกสารให้ที่เอกสารต้องทำเองไงเอกสารทำเองปุ๊บมันก็เริ่มแบบช้าค่ะมันช้าตรงเขียนวาระการประชุมเนี่ยมันไม่เข้าใจแล้วมันมี 4-5 วาระแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะจัดหมวดหมู่วาระอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะมันไม่เข้าใจอ่ะดูแล้วมันคืออะไรวะดูไอ้ตอนที่จดทะเบียนเนี่ยมันล้อไงมันล้อที่เขาเขียนเก่าได้แต่อันใหม่เนี่ยมันคือของเราแล้วเราจะเอาของเราข้อนี้ไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจระเบียบการไม่เข้าใจอะไรว่าตอนเก็บเนี่ยมันจะต้องเก็บจองวาระการประชุมสรุปการประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะหมดเลยก็เลยยากกลับมาจากหลวงพี่ม่อนตอน6โมงก็เลยมาทำไอ้นี่ต่อถึงตีสองพอตีสองวันรุ่งขึ้นก็มาทำก๋วยเตี๋ยวต่อนะแล้วก็เคลียร์ก๋วยเตี๋ยวเอาไว้ให้น้องกับพี่หมออมพรเนี่ยพี่แพตตี้ช่วยกันเคลียร์ก๋วยเตี๋ยวเช้ามาก็เตรียมเครื่องมาเตรียมเครื่องก๋วยเตี๋ยวต่ออีกนะคะแล้วก็มาวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงเมื่อวานก็พาแม่ไปหาหมอแล้วก็พาไปซื้อของซื้ออะไรกันดูนู่นดูนี่กันนิดหน่อยนะคะไปกินข้าวกันอะไรกันกลับมาก็ทางพระอาจารย์อนุมัติเรื่องของเครื่องปรินเตอร์ก็เลยไปดูเครื่องปรินเตอร์แล้วก็ไปงานเอกสารเกี่ยวกับสมาคมที่อำเภออีกนิดนึงจน5โมงเย็นนะคะจนทุกอย่างมันจบอ่ะ6โมงเย็นถึงเลิกแล้วก็กลับเข้ามาโอ้โหแบบไม่ได้หยุดเลยค่ะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีพลังงานของหัวใจที่มันบอกยากมากว่ามันมีความสุขในการทำอยากจะส่งพลังงานบวกตรงนี้ให้กับทุกท่าน
ถ้าเรามีพลังงานบวกตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบอกได้เลยว่ามันจะหาความเบื่อหน่ายไม่ได้มันไม่มีความเบื่อหน่ายเลยค่ะมันไม่เบื่อกับการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเบื่อต่อการทำความดีเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราพลังงานเราตกพลังงานเราตกเหมือนกับการเรียนหนังสือหรือการศึกษาธรรมะเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากทำละมันจะต้องมีพลังงานในใจของเราเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันหายไปแล้วเมื่อพลังงานในใจของเราส่วนใดส่วนหนึ่งมันหายไปเนี่ยมันเกิดโทษอะไรบ้างต้องบอกตัวเองว่ามันเกิดโทษอะไรพลังงานตรงนั้นเนี่ยมันถึงหายไปพอมันหายไปปุ๊บอย่างเช่นความเพียรหายไปเมื่อความเพียรหายไปเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเบื่อความขี้เกียจมันเยอะขึ้นมากๆเรื่อยๆเนี่ยมันมีปริมาณในหัวใจมันต้องมีสัดส่วนของมันพอความขี้เกียจมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเบื่อเพราะความเบื่อมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลสารพัดเลยที่จะทำให้เราเนี่ยหยุดทำความดีเป็นแบบนั้นแต่ที่อธิบายเรื่องนี้ก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่เคยเบื่อเลยไม่เคยเบื่อแต่ว่าจะพิจารณาการดำเนินชีวิตในแต่ละเรื่องกับเรื่องอะไรเนี่ยจะดูประโยชน์ในสิ่งที่ทำเนี่ยคู่กันถ้าสมมติว่ามันมีงานหลายอย่างที่มันเข้ามาพร้อมๆกันก็จะพิจารณาจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักว่าเอ้ยเราต้องทำอันนี้นะเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ส่วนรวมสวัสดีค่ะพี่รัศดินแต่ถ้าเกิดว่ามันประโยชน์ส่วนรวมก็จริงแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยมันมีอะไรด่วนมันด่วนอ่ะมันจำเป็นอ่ะถึงจะเป็นเรื่องส่วนตัวของใครบางคนที่มันจำเป็นอ่ะมันหมายถึงหัวใจของคนหนึ่งคนที่มีความหมายเหมือนกันเราก็อาจจะตัดเรื่องส่วนรวมตรงนี้ถ้ามันขยับได้คือไม่ได้ทิ้งตัดเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปเอาเรื่องส่วนตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการแล้วมันสนุกสิ่งที่ได้จากการทำต่างๆเหล่านี้มันคือสนุกมันเหมือนกับเราเนี่ยได้ใช้ปัญญาของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตพอคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่เคยมีอะไรท้อเลยเหมือนมันจะมีงานมาประดังติดกันเต็มไปหมดเลยค่ะปีนี้ทั้งปีเนี่ยก็ต้องได้บอกเลยว่าแทบจะไม่มีช่องว่างเห็นแล้วรู้สึกยังไงดีใจ เห็นแล้วดีใจว่าเอ้ยงานเราเนี่ยมันจะทำให้มันเต็มที่ยังไงแล้วในเวลาเดียวกันพอเห็นตารางงานปุ๊บเนี่ยมันจะมีการบริหารจัดการร่างกายด้วยตอนนี้เมื่อก่อนไม่มีนะคะเมื่อสมัยก่อน50ปีเนี่ยไม่มีการบริหารจัดการร่างกายเพราะว่ามันเหมือนกับลุยได้เต็มที่เลยแบบร่างกายมันแข็งแรงมากต้องบอกเลยว่าร่างกายแข็งแรงมากมันลุยได้เต็มที่เลยค่ะไม่มีปัญหาเลยแต่พอมาไม่อยากจะโทษวัคซีนไม่อยากจะโทษโควิดแต่มันก็หลังจากนั้นจริงๆร่างกายมันเหมือนกับแบบเพียง่ายขึ้นโดยอายุด้วยหรือเปล่ามันพอเห็นตารางงานเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยวันนี้เราต้องเซฟอันนี้นะเพื่อสิ่งนี้เซฟสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้เพื่อให้งานมันเดินอะไม่ได้อ่อนแอจริงๆแล้วไม่พักก็ได้เพราะว่าความอดทนที่ฝึกมาเนี่ยสูงพอสมควรไม่พักก็ได้แต่มันต้องบริหารจัดการให้มันงานมันไม่เสียพอดูตารางงานปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องทำยังไงบริหารสังขารของเราเนี่ยให้ทำทุกอย่างครบปีนี้แต่ถ้ามันจะต้องตายหรือมันอยู่ไม่ได้จริงๆตามอายุขัยของมันเนี่ยก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่ปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ประมาทก็บริหารสังขารเนี่ยให้มันทำในสิ่งที่มันอยู่ในตารางได้อย่างเมื่อวานเนี่ยยังไม่ได้กราบเรียนท่านพระอาจารย์เลยค่ะพอดีว่าเพื่อนที่เรียนทั้งที่มีงานติดอยู่นะคะเพื่อนที่เรียนเนี่ยพี่ๆที่เรียนด้วยกันเนี่ยโทรศัพท์มานะคะโทรศัพท์มาคุยกันบอกว่าทางคณะเนี่ยจะมีการพานิสิตรุ่นน้องๆด้วยแล้วก็เราด้วยอะไรเงี้ยเป็นกิจกรรมคณะที่จะต้องเข้าไปเดินทางไปที่จังหวัดแพร่สะดวกไหมที่จะไปด้วยกันแล้วก็จะใช้รถของทางวัดปูจวงซึ่งจริงแล้วรถทางวัดปูจวงเดี๋ยวท่านพระอาจารย์ท่านเคยพูดเอาไว้ว่า
รถเป็นรถของทุกๆคนอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยท่านน่ะก็อนุญาตให้ทุกคนช่วยกันดูแลโอ้โหแบบเรามีบุญน่ะได้มาอยู่วัดที่ครูบาอาจารย์ท่านเห็นประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งคำว่าส่วนรวมมันไม่ใช่วัดไงคะคำว่าส่วนรวมคือพุทธศาสนาทีนี้ก็เป็นงานของมหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้กราบเรียนท่านนะคะคุยกับเพื่อนก็บอกว่าเออดูตารางแล้วเนี่ยตารางมันว่างวันที่9กับวันที่10มีนาพอดีนะพอมันว่างปุ๊บก็เลยคุยกับเพื่อนไปก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถออกประมาณ6โมงเช้าที่มจร.วังน้อยแล้วก็น่าจะตีรถขึ้นไปทางโคราชทางนู้นเลยค่ะนะคะแล้วออกสายเอเชียน่าจะออกสายเอเชียกลับมาทางนี้แหละแต่ทีนี้เนี่ยตัวเองก็เลยคุยกับเพื่อนบอกว่าช่วยดูห้องพักในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีห้องพักสำหรับวิทยากรที่มาบรรยายแล้วพวกนี้ค่ะเป็นตึกอาคารตุกะซึ่งหลวงพ่อปัญญานันทาเนี่ยท่านสร้างเอาไว้ตอนนั้นจะได้80ล้านนะคะสร้างเอาไว้ก็จะมีญาติโยมเนี่ยเข้าไปพักได้ก็จะเป็นคล้ายๆกับห้องพักที่จะต้องช่วยค่าบำรุงกับทางมหาวิทยาลัยก็บอกให้พี่ช่วยดูหน่อยคือเพราะว่าตอนนี้ที่เล่าเนี่ยคือตอนนี้เริ่มมีอายุละถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยออกจากมจร.ออกจากฟูจวงเนี่ยประมาณตีสามไปถึงที่มจร.เนี่ยก็สามารถไปต่อได้เลยค่ะก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาทุกวันนี้ใจมันก็ยังได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่เราต้องบริหารจัดการสังขารที่มันเสื่อมมันไม่โอเคเนี่ยให้มันทำงานได้นานที่สุดเท่าที่มันจะทำได้เนี่ยก็พี่จองห้องพักให้หน่อยเดี๋ยวไปตอนเย็นๆแล้วเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ขับรถไปสบายๆไม่มีปัญหาจากวังน้อยอยุธยาไปแพร่เนี่ยสำหรับตัวเองไม่มีปัญหาเป็นคนชอบขับรถอยู่แล้วนะคะก็ยิ่งออกหน่วยเนี่ยบางครั้งเนี่ยตอนนั้นไปจากโคราชไปจากอุทัยธานีค่ะไปงานไปพระอาจารย์จรัญไปทำขนมจีบกันงานพระธุดงค์เนี่ยแหละค่ะที่มหาสารคามก็หลายชั่วโมงอยู่นะแต่ขับรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาถึงเร็วจังน่าจะไปไกลกว่านี้สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะคะแรกๆก็ไปช่วงนครพนมถ้านครพนมก็10กว่าชั่วโมงรถตีไปนะคะก็ได้สำหรับเรื่องนี้นี่กำลังจะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์การบริหารจัดการสังขารของเราเพื่อได้สร้างบารมีคือถ้าเกิดว่าเรามีความสุขกับสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เบื่อค่ะท่านญาติธรรมถามตัวเองตอนนี้ทั้งที่ฟังทางเฟซบุ๊กแล้วก็ฟังทางสถานีวิทยุว่าท่านกำลังเบื่อเรื่องอะไรอยู่แล้วเรื่องที่เบื่อนั้นน่ะท่านเคยรักมันหรือเปล่ามันต้องเช็คแบบนี้ค่ะมันต้องมีสติในการเช็คว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรากำลังรักมันอยู่เราเคยรักมันใช่ไหมแล้วทำไมเราเบื่อเราเบื่อเพราะว่ามันไกลจุดหมายเหลือเกินทำเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเบื่อเพราะว่าเราเป็นคนชอบเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆสิ่งที่ควรที่จะแก้ไขกับความเบื่อเนี้ยมันคืออะไรถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมหรือว่าความจริงมันเสียหายแต่เราหาเหตุผลให้มันดูดีอย่างเงี้ยต้องดูค่ะมันต้องดูบริบทหลายอย่างว่าถ้าเราเลิกทำบางอย่างที่เราเคยพูดเอาไว้สิ่งที่มันสูญเสียคือพลังงานบวกในหัวใจของเราเนี่ยที่มันมีความอดทนที่ไม่มีความเพียรเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าเราตั้งใจว่าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ยเราทำไม่สำเร็จหรือเปล่าหลายอย่างอะค่ะมันมีพลังงานของมันอยู่นะมันมีพลังงานอ๋อพลังงานตกก็ต้องบริหารจัดการค่ะนะต้องพลังต้องบริหารจัดการกับพลังงานของเราที่มีอยู่ให้เป็นคือมันมีความเบื่อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอย่างตัวเองเนี่ยมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในการดำเนินชีวิตบางเรื่องที่วางแผนเอาไว้ในระดับหนึ่งว่าจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเปลี่ยนมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่เปลี่ยนจริงๆแล้วไม่ได้ท้อนะคะไม่ได้ท้อแล้วก็ไม่ได้เบื่อกับสิ่งที่ทำรักแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำทุกเรื่องแต่ว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เราตัดสินใจยกเลิกที่จะทำเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการดูแผนอนาคตว่ามันเป็นไปไม่ได้ตามที่เราเนี่ยต้องการสวัสดีค่ะคุณเมธีมันเป็นไม่ได้
มันทำยากความสามารถเราไม่ถึงเราต้องประเมินละความอดทนของเราเนี่ยมันมีแต่ทีนี้เนี่ยอดทนไปแล้วมันคุ้มค่ากับความอดทนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำอีกอย่างนึงให้เต็มที่กับเวลาเท่าๆกันเราจะได้อะไรจากการทำสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องประเมินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเลือกแล้วเนี่ยมันก็ต้องมูฟอีกเรื่องนึงออกไปมันไม่คุ้มค่าอย่างเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราตั้งใจแบบ 100% เลยค่ะตั้งใจแบบล้านเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าผลที่ตอบรับกลับมาเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยโอกาสที่มันจะเติบโตโอกาสที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเยอะๆเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได้อะค่ะในเมื่อมันทำไม่ได้เนี่ยโอกาสที่มันจะทำตรงนี้จากที่เรามีโอกาสทำแล้วมันไม่มีเนี่ยเราก็ต้องมูฟถ้าเกิดว่าจะให้เราทำในกรอบแคบๆเท่านี้ก็พอเนี่ยมันต้องใช้กับคนที่ไม่มีอะไรทำแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเขาเรียกว่ามีโอกาสอื่นทุกคนก็ต้องเลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวเองที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านั้นทำงานได้เต็มที่ใช้พลังงานที่มีอยู่ใช้ความรู้ที่มีอยู่ใช้ความคิดที่มีอยู่เต็มที่เท่าที่จะทำได้สมกับอายุที่มันเหลืออยู่การนมัสการเจ้าค่ะสมกับอายุที่มันเหลืออยู่ของเราอ่ะใช้มันเต็มที่อ่ะแล้วทีนี้เนี่ยความเบื่อเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นมาในชีวิตถึงเรื่องราวมันจะขัดสนถึงมันจะคับแค้นถึงมันจะเจออุปสรรคเนี่ยสำหรับตัวเองค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยที่มาพูดตรงนี้เพราะว่าหลายท่านชอบเบื่อชอบท้อชอบทุกข์ทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็ได้พูดเรื่องนี้อยู่เรื่องของวิบัตินะคะวิบัติกับสมบัติมันมีตัวแปรค่ะคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีตัวแปรของชีวิตมันก็คือวิบากกรรมของเรานั่นแหละถ้าเราไม่เข้าใจวิบากกรรมเนี่ยมันจะเหมือนกับโทษฟ้าโทษน้ำโทษดินโทษคนโทษนู่นโทษนี่โทษไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเราเองมันมีทั้งกรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่เราจะค่อยๆแก้ไขปัญหาให้กับชีวิตเราได้เราจะไม่ท้อกับการที่เราจะแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองเหมือนกับเราอยากจะได้รถสักคันหนึ่งแล้วเราก็นั่งฝันว่าอยากจะมีรถเมื่อไหร่จะถูกหวยสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะมีเงินสักทีหนึ่งวันนี้ก็ผ่านไปหนึ่งวันก็คิดแบบนี้แหละค่ะคิดดีค่ะแต่ว่าไม่ทำอะไรสักอย่างเลยพรุ่งนี้เช้ามากินข้าวอยากจะมีรถทำไมแม่เราไม่ดาวรถให้เราสักคันหนึ่งเราจะได้ผ่อนรถแต่ว่าเงินผ่อนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะหาที่ไหนถึงแม่จะดาวให้แม่ก็คิดแล้วว่าถ้าฉันดาวให้แกฉันก็ต้องผ่อนให้แกเหมือนเดิมฉันก็ไม่ดาวให้แกดีกว่าแบบนี้คือถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้แม่คุณดาวรถให้เนี่ยอันดับแรกคุณต้องไปหางานทำก่อนค่ะแล้วคุณมีเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนคุณเท่านี้คุณได้เงินเดือนเดือนละ 10,000 ได้เงินเดือนคืนละ 20,000 แม่ดาวรถให้หน่อยหนูจะผ่อนรถเดือนละ 7,000 หนูก็มีเงินเหลือกินเดือนละ 3,000 ที่เหลือแม่ต้องเลี้ยงหนูนะ คือทุกอย่างอ่ะมันจะต้องยืนอยู่บนความจริงอ่ะถ้าเกิดว่าโอ้ยอยู่ดีๆก็พันไปหมดละถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ยืนอยู่บนความจริงอะค่ะมันต่อไปไม่ได้มันต่อไปไม่ได้ค่ะมันต้องยืนอยู่บนความจริงในการวางแผนชีวิตแล้วมันถึงจะมีความสุขที่เราไม่มีความสุขเพราะว่าเรากำลังปฏิเสธความจริงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้บอกคนอื่นมันเบื่ออย่างเช่นตัวเองเคยเป็นที่เล่าตรงนี้บางทีเราไม่เป็นบางเรื่องเอาอีกตัวอย่างง่ายๆอย่างการทำเอกสารจดทะเบียนสมาคมเนี่ยมันก็มีความสุขนะกับการได้ทำงานให้กับส่วนรวมคิดว่าทำไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยส่วนรวมมากมายเหลือเกินที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้อะไรเงี้ย
แต่ว่าเราเนี่ยมันไม่มีความสามารถเรื่องของเอกสารขนาดตอนเรียนปริญญาโทค่ะเอกสารเองเนี่ยก็ยังต้องได้จ้างมืออาชีพเนี่ยมาช่วยในการจัดรูปเล่มเป็นคนไม่ชอบรูปแบบหรือแพทเทิร์นเกี่ยวกับเอกสารไม่ชอบตั้งแต่เรียนแล้วค่ะทีนี้พอเราต้องมาตั้งทำมันจะเบื่อทันทีเพราะว่าอะไรเพราะเราเนี่ยไม่มีความสามารถต้องกลับมาหาความจริงก่อนว่าเราไม่มีความสามารถพอเริ่มจดทะเบียนสมาคมสำเร็จก็ดีใจมากเพราะว่ามันทำสำเร็จแต่ปรากฏว่าไอ้งานอื่นที่เกี่ยวกับเอกสารเนี่ยมันตามมาที่เราจะต้องทำอ่ะพอเราไปติดต่ออะไรปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกอ๋อนี่เอานี่เอานี่เจ้าที่อันนี้ก็เอาอันนี้เอานี่ซึ่งมันเกี่ยวกับเอกสารหมดเลยค่ะมันก็เลยเกิดความเบื่อในการทำเอกสารเพราะว่าเราไม่เป็นไงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเก่งอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความสามารถเนี่ยเราจะไม่เบื่อค่ะเราจะมีความสุขกับมันทีนี้คำว่าเบื่อในที่นี้เนี่ยกลับไปย้อนหลังถอยออกไปก่อนคำว่าเบื่อก็คือคุณไม่มีความสามารถคุณทำไม่เป็นจะแก้ไขยังไงล่ะเมื่อไม่เป็นครั้งแรกก็รับปากค่ะรับปากคุณหมอรับปากทุกคนเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้อย่างนี้อันนี้เล่าความจริงกันนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้เลยจริงๆแล้วก็คิดอย่างนั้นจริงๆเราก็จะทำให้พอมันเริ่มจะสตาร์ทมันไปไม่ได้มันไม่เก่งมันไม่เป็นสุดท้ายแล้วต้องไปบอกความจริงกับทุกคนว่าช่วยหน่อยได้ไหมคืองานเอกสารเนี่ยไม่เก่งเลยไม่เข้าใจคุยกับคุณหมอเป้ว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรวาระอันเนี้ยการประชุมเนี่ยมันมีวาระที่1ที่2ที่3ที่4ที่5เนี่ยมันแบ่งยังไงมันใช้ยังไงมันเอกสารมันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องได้โทรไปปรึกษาคุณตุ้มก็เป็นคนที่ทำงานเรียบร้อยมากแต่ก็งานเยอะมากตอนนี้ช่วยงานวัดอยู่คุณตุ้มแบ่งเวลาช่วยพี่หน่อยพี่เองเนี่ยก็ไม่มีเวลาตรวจสอบความผิดพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรื่องเนื้อหาเนี่ยก็ช่วยพี่หน่อยได้ไหมคุณตุ้มก็โอเคช่วยเรื่องของแพทเทิร์นช่วยเรื่องของรูปแบบแล้วก็ดูความผิดส่วนคุณปาเนี่ยก็ช่วยเรื่องของเนื้อหาที่มันจะครอบคลุมความถูกต้องต่อไปในอนาคตเอื้อประโยชน์ตัวนั้นมันต้องมีคนช่วยพอเราเห็นปัญหาของเราก็คือความที่เราไม่ฉลาดอะบ้านเราเขาเรียกโง่ก็เรื่องเอกสารพอเราเห็นปัญหาของเราเนี่ยเราก็แก้ไงคะนี่การยกตัวอย่างให้ฟังเอาเรื่องของความไม่เก่งของตัวเองนี่แหละมาพูดเดี๋ยวความไม่เก่งของอื่นมาพูดก็หาว่าเราเป็นเน็บไปอะไรอีกก็เลยแก้แบบนี้พอแก้แบบนี้ปุ๊บมันก็ผ่านโล่งขึ้นมาอีกสเต็ปนึงว่าผ่านละทีนึงคิดอยู่ว่าถ้าน้องๆคนอื่นทำก็จะยุ่งยากกว่านี้อีกเพราะว่าไอ้คนที่เขียนต่างๆมันคือเราจะทิ้งงานไว้ให้เขาก็ไม่ได้ทำให้มันเรียบร้อยอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกโล่งขึ้นไปมาก็มีความสุขกลับขึ้นมาเหมือนเดิมความเบื่อก็หายไปมันต้องหาให้เจอค่ะหลายคนที่เบื่อหน่ายชีวิตเนี่ยเรามักจะโทษสิ่งนั้นเรามักจะโทษสิ่งนี้แต่ลืมกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเบื่อส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากเรานั่นแหละแต่เรามักจะไม่กล้าพูดความจริงว่าเราทำไม่ได้เราจะโทษคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยอะไรเงี้ยแต่คำว่าคนนั้นไม่ช่วยคนนี้ไม่ช่วยเนี่ยมันกำลังเป็นนัยยะหนึ่งกำลังบอกว่าคุณทำไม่ได้ถ้าคุณทำได้อะคุณจะไม่เรียกร้องให้ใครช่วยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบโชว์ค่ะโชว์ความเก่งอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์ชอบโชว์ความเก่งแต่อะไรที่ทำไม่ได้เนี่ยมันโชว์ไม่ได้ถ้าทำไม่ได้ปุ๊บมันโชว์ไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเบื่อไงถ้าเราหายของความเบื่อเราเจอแบบจิตที่มันเป็นกลางอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเปิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกษมนะวัดมเหยงพระครูเกษมธรรมทัตวัดมเหยงหลวงพ่อสุรศักดิ์เมื่อเช้าเปิดสวัสดีค่ะคุณอ้อยท่านพูดถึงเรื่องของจิตคนที่มีสมาธิจิตของที่มีสมาธิเนี่ยมันมีความสุขสงบแบบไหนก่อนที่เราจะเข้าใจว่าความสุขของสมาธิคืออะไรเราต้องเข้าใจว่าสมาธิจริงๆในคำว่าสมาธิเนี่ยมันมีลักษณะยังไงก่อนลักษณะของสมาธิในพระอภิธรรมเนี่ย
ลักษณะของจิตมนุษย์เนี่ยลักษณะของจิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิจฉาไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นปัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าลักษณะนะคะลักษณะขององค์ธรรมหรือลักษณะของจิตของเราเนี่ยเขาเรียกว่าลัคนาธิจตุกะฟังแล้วงงไปกันด้วยลัคนาธิจตุกะลัคนาธิจตุกะเนี่ยคือคุณสมบัติหรือลักษณะของสิ่งที่เป็นอยู่สมาธิหมายถึงจิตที่นิ่งโดยที่ไม่มีนิวรณ์เข้ามารบกวนคนที่ทำยกตัวอย่างทางโลกนะนี่ชีวิตจริงๆเราอยู่ทางโลกด้วยกันแหละเราจะบอกยังไงว่าคนนี้มีสมาธิหรือคนนี้ไม่มีสมาธิเราจะพูดได้ยังไงทีนี้คำว่าสมาธิเนี่ยมันคือจิตที่มันจดจ่ออยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งทีนี้ถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงอยู่คนนึงหรือผู้ชายอยู่คนนึงจดจ่อในอารมณ์ของความรักงมงายกำลังรักโดยที่สมองไม่คิดเรื่องอื่นเลยมีแต่เรื่องของความรักอย่างเดียวหรือว่ามีผู้หญิงผู้ชายคนหนึ่งจดจ่อในเรื่องของการที่อยากจะมีชื่อเสียงทำยังไงก็ได้ให้ได้รับชื่อเสียงทำยังไงก็ได้รับการยอมรับชีวิตนี้มีทุกอย่างแล้วยกเว้นชื่อเสียงยังไม่มีอยากจะมีชื่อเสียงกับเขาก็จดจ่ออยู่กับเรื่องนี้เลยอยากมีอยากเป็นแบบนี้เรียกว่าสมาธิหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะพอเราเข้าใจคำว่าสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะมองคนที่อยู่ตรงข้ามเราหรืออยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยออกหมดเลยแม้กระทั่งเรื่องที่เขาพูดอยู่เนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรแบบไหนบางคนพูดเนี่ยไม่มีลักษณะหลายอย่างพูดยกยอตัวเองพูดชมตัวเองข่มคนอื่น พูดเรียกร้องความสนใจพูดเรียกร้องความสงสารพูดให้คนเกิดฮึกเหิมอย่างคนที่เป็นวีรบุรุษหรือคนที่เป็นวีรสตรีเนี่ยหรือคนที่เป็นผู้นำเนี่ยเขาจะไม่มีทางมานั่งพูดชมตัวเองเขาจะให้กำลังใจผู้ตามเขาจะแนะนำสิ่งที่ถูกต้องนั่นหมายถึงว่าหมู่คณะมันจะไปกันได้สวยหมดเลยแต่ถ้ามานั่งยอตัวเองชมตัวเองอยู่เก่งอยู่คนเดียวบางทีเนี่ยมันก็ไปได้นะแต่ผู้ตามก็จะอ่อนแอเหมือนกับขาดเธอไม่ได้ถ้าเธอไม่ตัดสินใจให้ฉันเนี่ยฉันตายแน่ๆเลยหรือถ้าเกิดหลวงพ่อถ้าเกิดเจ้านายไม่ตัดสินใจให้ตายแน่ๆเลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็เป็นนะคะเฮ้ยทำยังไงคอยฟังว่าพระอาจารย์จะว่ายังไงแรกๆเนี่ยก็นึกน้อยใจพระอาจารย์นะคะอยู่กับท่านพระอาจารย์มาหลายวันเนี่ยนึกน้อยใจท่านว่าโอ้ถามท่านนะบอกคิดเอาเองไม่เข้าใจแล้วค่อยมาถามโอ้โหก็ไม่เข้าใจนี่ไงแต่ทุกวันเนี่ยกลับเป็นว่าพอเราได้ฝึกกับท่านไปเนี่ยพอเราไปอยู่กับที่อื่นเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่ควรตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมันไม่ควรตัดสินใจเพราะไม่ใช่เรื่องของคุณ มันต้องมีกาลเทศะในการตัดสินใจด้วยบางทีบางคนเนี่ยไม่รู้มาจากไหนเลยไม่รู้ที่เหนือที่ใต้เลยค่ะมาถึงปุ๊บจัดการนู่นจัดการนี่ตัดสินใจนู่นจัดสินใจนี่ไปหมดเลยบางทีเนี่ยผู้นำเองเนี่ยก็อาจจะยอมรับในการตัดสินใจของเราแต่เราอย่าลืมนะคะว่าศรัทธาเองเนี่ยผู้นำเองเนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยสมมติว่าทำงานอยู่กับลูกศิษย์กรรมฐานไปไหนทำอะไรด้วยกันเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ดีๆมีใครสักคนหนึ่งโผล่มาอาจารย์เอาอย่างนั้นดีกว่าอาจารย์เอาอย่างนี้นะอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์น่าจะเป็นอย่างนี้นะแนะนำอาจารย์ธรรมวรีแล้วแนะนำอาจารย์ธรรมวรีก็ดูว่าเชื่อด้วยโอเคฟังแล้วโอเคแต่ปรากฏว่าไปบอกกับคนอื่นแทนอาจารย์ธรรมวรีนี่ต้องทำแบบนี้นะต้องอย่างนี้อาจารย์ทำนี่คนนี้ทำแบบนี้สิคะคนนั้นต้องอย่างนี้นะคะคนนี้อย่างนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแนะนำคนที่เป็นศิษย์กรรมฐานเนี่ยเขาศรัทธาในตัวอาจารย์ธรรมวรีเขาไม่ได้ศรัทธาคนที่เข้ามาใหม่อาจารย์ธรรมวรีเนี่ยคุณจะทำยังไงให้ลูกศิษย์กรรมฐานที่คุณเนี่ยดูแลหัวใจมาร่วมงานกันมาตลอดกับคนใหม่ที่มีศรัทธาแรงๆเนี่ยมีความปรารถนาดีเนี่ยมันไม่ก้าวก่ายกันนี่คือภาวะผู้นำคุณมีภาวะผู้นำหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีภาวะผู้นำมันไม่โตมันไม่โตค่ะมันโตไม่ได้อย่างถามว่าลำบากใจไหมบางทีก็ลำบากใจ
อย่างคนมาใหม่ๆเนี่ยเขาออฟไซต์ไงเขาก็จะแบบว่าอยากที่จะแต่ตัวเองไปที่ไหนจะไม่ออฟไซต์นะคะเพราะว่าจะรู้มารยาทอะค่ะบางทีเนี่ยผู้นำเองจะต้องถามว่าเอายังไงด้วยซ้ำถึงจะแสดงความคิดจะไม่ก้าวก่ายไม่แสดงความคิดในงานของคนอื่นโดยที่เขายังไม่ได้ถามไม่ใช่ไม่สนใจนะคะสนใจทุกงานนะคะมองเป็นคนที่มองและสังเกตทุกอย่างที่อยู่รอบตัวอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามเนี่ยจะไม่ก้าวก่ายเพราะมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีการก้าวก่ายปุ๊บเนี่ยมันจะมีการล่วงเกินคนอื่นอีกเยอะแยะไปหมดเลยให้เขาต้องเดือดร้อนกับความคิดเราเพราะบางทีเนี่ยเรายังไม่รู้บริบทไงคะว่าคนเนี้ยขีดจำกัดความสามารถของเขาเนี่ยคืออะไรคนนี้เนี่ยบริวารของเขาอะมันมีขีดจำกัดของความสามารถอยู่ซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมานานเขารู้กันแต่เราเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีๆเราก็มาจัดการอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่มาใหม่เขาไม่ชอบแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องคอยเราก็ฟังคนใหม่ที่เข้ามาแต่หนึ่งก็ต้องไม่ให้คนใหม่เนี่ยมันไปก้าวก่ายหรือไปสั่งงานหรือไปจัดการคนเก่าเพราะว่าที่เขาทำตามเนี่ยเขาทำตามอำนาจของเราเขาไม่ได้ทำตามหน้าของคนใหม่นอกจากว่ามีการมอบหมายหน้าที่แต่ทีนี้เนี่ยการมอบหมายหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องดูบริบทว่าถ้าเป็นงานราชการมันมีการกินเงินเดือนมีการมอบหมายหน้าที่ปุ๊บทุกคนต้องทำตามคนที่ถูกมอบหมายหน้าที่แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นงานอย่างวัดอย่างเงี้ยมันไม่มีใครกินเงินเดือนคนที่รับมอบหมายหน้าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มีคุณธรรมซะหน่อยนึงเขารู้ว่าคนนี้ได้รับมอบหมายหน้าที่มาไม่ได้ไปชิงอำนาจมาหรืออะไรมานะคะรับมอบหมายมาตรงๆมาได้รับการไว้วางใจจากผู้นำแล้วเนี่ยเขาก็จะทำตามค่ะเพราะเขาเคารพผู้นำแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับมอบหมายอะไรมาแล้วคุณมาจัดการคนนู้นจัดการคนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะทำตามมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่เขาเนี่ยจะทำตามคุณเขาไม่ได้หัวแข็งเขาไม่ได้ต่อต้านแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่เขาจะต้องทำตามอันนี้ค่ะถ้าเรายังแยกอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันเดินต่อไม่ได้มันละเอียดเรากลับมาที่สมาธิทีนี้เนี่ยสมาธิเนี่ยพอมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยปกติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยทุกคนจะมีสมาธิค่ะคุณตุ้ยยังอยู่หรือเปล่าทุกคนมีสมาธิคุณสมบัติของสมาธิเนี่ยบางคนเนี่ยจะจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็จะพยายามที่จะได้มาอย่างหนุ่มจีบสาวชอบคนไหนเนี่ยก็เฝ้าจะเอาให้ได้อะอันนี้ก็คือมีสมาธิแต่ว่าอันเนี้ยเขาเรียกมิจฉาสมาธิมันเป็นสมาธิที่มันมีการโฟกัสมันมีการมุ่งตรงไปที่กามคุณกามฉันทะแต่สมาธิที่หลวงพ่อสุรศักดิ์ท่านอธิบายอ่ะว่ามันเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วสงบมันต้องเป็นสมาธิที่ไม่มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นจิตใจที่จดจ่ออยู่กับความรักซะจนเป็นทุกข์อยากจะเอาอะไรต้องเอาให้ได้เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ส่งให้เกิดความสุขแต่สุดท้ายแล้วความรักจึงเป็นทุกข์พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์อ่ะความรักมันจึงเป็นทุกข์เพราะว่าคุณเนี่ยมีความรักที่มันไม่บริสุทธิ์ไงความมุ่งหมายเนี่ยเราก็ว่าเราเนี่ยจิตใจของเรามั่นคงอะไรเนี้ยหลายคนคิดว่าตัวเองเป็นคนจิตใจมั่นคงไม่วอกแวกบางคนรักเดียวใจเดียวแต่ทำไมรักเดียวใจเดียวบางคนถึงเป็นทุกข์แต่ทำไมรักเดียวใจเดียวของอีกคนนึงไม่ทุกข์เพราะว่าไอ้ความรักเดียวใจเดียวที่มันไม่ไปไหนเลยอ่ะมันจดจ่อมันมุ่งมั่นมันอยู่กับความรักอยู่ตลอดเวลามันเอาอกเอาใจคนนั้นอยู่ตลอดเวลาแค่เพียงเขาพูดไม่ดีกับคุณแค่คำเดียวเนี่ยคุณก็เสียใจแล้วค่ะเพราะว่าคุณขาดสติความรักของคุณเนี่ยมันเป็นความรักที่ไม่มีสติแต่วันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีสมาธิแบบพระพุทธศาสนาใจของคุณเนี่ยมันจะไม่เป็นทาสของนิวรณ์นิวรณ์เนี่ยมีอยู่5อย่างคือ1กามคุณมีกามได้ไหมมีได้แต่ไม่เป็นทาสเหมือนกับพระโสดาบันพระโสดาบันไม่ได้เป็นทาสคือยังละกิเลสตัวนี้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นทาสคือจะมาหลงรักใครจนต้องมานั่งโกหกทำมารยาทำสาไถหลอกลวงให้ใครมารักเราอะไรอย่างเงี้ย
ภาริยาบุคคลเนี่ยเขาไม่ทำกันมันไม่ได้เป็นธาตุความรักขนาดนั้นแต่มันก็ยังรักได้แล้วรักได้ดีกว่าด้วยซ้ำเพราะมันจะไม่ทำความชั่วมันเป็นความรักที่จะไม่ทำความชั่วค่ะไม่มีความพยาบาทคำว่าไม่มีความพยาบาทเนี่ยก็คือในขณะที่จิตมันมีสมาธิแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความพยาบาทที่มีอยู่ในพระอริยบุคคลเนี่ยท่านก็ยังมีความโกรธอยู่นะอย่าเข้าใจผิดเอ้าอาจารย์ธรรมวลียังโกรธคนอยู่เลยเอ้าขอโทษทีค่ะอาจารย์ธรรมวลีไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระอนาคามีพระโสดาบันพระสกทาคามีเนี่ยก็ยังโกรธได้อยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนธรรมดาค่ะมีสิทธิ์โกรธนะคะอย่ามาตำหนิกันบนความจริงที่ทุกคนเป็นอย่ายกเราเพื่อที่จะด่าเราแบบเนี้ยมันมีเยอะมากเลยคุณยกเราเพื่อที่จะด่าเราคุณยกเราขึ้นสูงปุ๊บโหอาจารย์ธรรมรีเป็นนิพพานอาจารย์ทำไมถึงโกรธอยู่ยกทำไมแบบเนี้ยสวัสดีค่ะคุณเช้ายังอยู่ที่ใต้อยู่หรือเปล่าพี่เป็นกำลังใจให้ค่ะมันเรียกว่าหัวใจของเด็กๆนะหัวใจของคนที่ต้องการที่ได้รับความช่วยเหลือทุกคนน่ะทุกหัวใจนะคะคุณเช้ามันมีความหมายหัวใจของคนคนหนึ่งมีความสุขเนี่ยมันบุญมหาศาลเลยสำหรับพี่นะคะขอบคุณขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะทีนี้กลับมาที่นิวรณ์ก่อนว่าไอ้ความที่แบบยกขึ้นมาเนี่ยหลายคนเนี่ยยกขึ้นมาเพื่อที่จะมาด่าค่ะดูสิอาจารย์ธรรมวลีเป็นถึงวิปัสสนาจารย์แล้วเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้วิปัสสนาจารย์เขาต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยเหรอแบบเนี้ยมันไม่ได้ชมนะคะแล้วมันก็ไม่ได้สงสัยด้วยแต่มันคือการใส่ร้ายค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องไปศึกษาธรรมะให้มากขึ้นกว่านั้นศึกษาธรรมะให้มากขึ้นกว่านั้นวิปัสสนาจารย์ต้องแต่งหน้าเหรอวิปัสสนาจารย์ทำไมอะไรคุณเป็นอะไรหรือเปล่านะคะคือวิปัสสนาจารย์ไม่ใช่พระอรหันต์คือเราสอนคนที่พอที่จะรับความรู้จากเราได้ใครที่เกินเราไปแล้วเนี่ยก็ไปหาครูบาอาจารย์ที่เหนือกว่านั้นค่ะมานั่งตำหนิกันจิตใจคุณก็ไม่ดีขึ้นอะไรพี่แพตตี้หัวเราะคุณตุ้ยหัวเราะจริงๆค่ะโดนอันนี้บ่อยมากมันมีคำถามบางทีคนก็มาเล่าให้ฟังว่ามีคนบอกว่าทำไมวิปัสสนาอาจารย์ถึงเป็นอย่างนี้ล่ะวิปัสสนาอาจารย์ยังโกรธอยู่เลยเอ้าก็ไม่ใช่พระอริยะบุคคลถึงขนาดพระอรหันต์นี่แต่พระอริยะบุคคลเนี่ยถึงท่านจะมีความโกรธอยู่เนี่ยท่านก็จะไม่มีทางที่จะเอาความโกรธของท่านเนี่ยให้มันอยู่เหนืออารมณ์หมายถึงว่าท่านจะไม่มีทางไปทำร้ายคนอื่นนะคะท่านก็จะอาจรู้สึกว่าขัดใจรู้สึกว่าไม่โอเคกับคนเนี้ยทำไมแกมาวุ่นวายกับฉันนักหนาวะเนี่ยอารมณ์แต่ว่าไปทำอะไรไหมไม่เคยค่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าในสถานีวิทยุอย่างเงี้ยก็โดนกระทำโดนกระทำนู่นโดนกระทำนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยโดยชีวิตจริงเลยเนี่ยก็ไม่เคยทำร้ายเขาเลยคนที่กระทำเราไม่เคยเลยค่ะแต่เอาเรื่องที่เราถูกทำร้ายในรูปแบบต่างๆเนี่ยเอามาพิจารณาเอาธรรมะเนี่ยพิจารณาแล้วพอเอาธรรมะพิจารณาแล้วเนี่ยเราทำยังไงแล้วหัวใจของเราเนี่ยพ้นทุกข์จากพฤติกรรมของคนแบบเนี้ยได้ทำแล้วมันมีความสุขเนี่ยเอามาเล่าในรายการวิทยุค่ะไม่ได้เอาใครมาประจานไม่ได้เอาใครมาว่าอะไรเลยเอามาเล่าในรายการวิทยุเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังแบบนี้มากกว่าหัวใจดีค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คนที่มันเป็นเจ้าของเรื่องฟังแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบนะยังอีกอย่างนึงกลัวคนจะรู้ว่าเป็นตัวเองก็ต้องขออภัยจริงๆค่ะพยายามพูดหลีกเลี่ยงละตอนหลังๆเนี่ยเห็นเขาออกตัวเยอะมากๆเขาก็เลยพูดหลีกเลี่ยงน้อยละนะคะคือก็พูดไปตามธรรมชาติเลยเพราะว่ายิ่งพูดหลีกเลี่ยงมากเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับเรากลัวค่ะเราก็เลยเราต้องรักในธรรมมากกว่าเราอย่ากลัวคนที่ไม่ดีเราต้องกลัวคนดีค่ะไอ้คนที่ไม่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงก็ปล่อยไปไม่ต้องสนใจเราเดินหน้าดีกว่าคิดอย่างนั้นทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันจะต้องไม่มีตัวพยาบาทถ้ามีพยาบาทอยู่อย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยกำลังบรรยายธรรมะอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับความพยาบาทอยู่เนี่ยมันพูดธรรมะไม่ได้มันจะ
กระจายออกมามันจะแตกออกมาเป็นการอธิบายเป็นสัดส่วนเป็นวิพัชวาทเป็นการอธิบายให้เกิดปัญญาเนี่ยคนที่ขาดปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นมีปัญญาได้ค่ะคนที่ไม่มีข้าวกินเนี่ยจะเอาข้าวให้คนอื่นกินมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาใหม่ในการที่เราจะบอกว่าคนนี้พูดว่าเราคนนี้พูดว่าเรากันแน่กันแหนเราอย่าเอาความสำคัญมาใส่ตัวเองจนเยอะขนาดนั้นที่พูดตรงนี้เพราะว่ากลัววิบากกรรมกลัววิบากกรรมมันเป็นไปไม่ได้คนที่กำลังแสดงธรรมอยู่เนี่ยมันจะต้องมีความเมตตามันจะต้องมีสติมันต้องใช้หูถ้าใครไม่เคยแสดงธรรมเนี่ยหรือไม่เคยจัดรายการวิทยุเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่ามันต้องใช้สมองในการจดจำข้อมูลในการอธิบายขนาดไหนถ้าจะเอาไอ้ความพยาบาทเข้ามาเอาความรักเข้ามาอยู่ในการบรรยายเนี่ยสมองมันไม่เดินแล้วค่ะสมาธิมันไม่มีสมาธิมันเสียมันโดนนิวรณ์เนี่ยกำจัดสมาธิไปมันเป็นแบบนั้นนี่คือลักษณะของสมาธิลักษณะของสมาธิถูกต้องตามกฎหมายก็คือลักษณะของสมาธิที่ไม่มีความฟุ้งซ่านจิตใจหรืออารมณ์เนี่ยมันต้องมุ่งอยู่กับเรื่องที่กำลังแสดงอยู่มุ่งและนี่การแสดงธรรมอ่ะจุดหมายคืออะไรจุดหมายของการแสดงธรรมก็คือปัญญาของผู้พูดด้วยปัญญาของผู้ฟังด้วยแบบนั้นต้องไม่มีความสงสัยเพราะฉะนั้นต้องฟันธงชับชับชับต้องไม่สงสัยในสิ่งที่ตัวเองพูดมั่นใจแล้วไงถึงพูดมันจึงชัดเจนมันต้องมั่นใจอ่ะมันต้องฟันธงแล้วว่าสิ่งที่คุณจะพูดออกมาเนี่ยไอ้ตัวคนพูดเองยังไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเป็นยังไงโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วค่ะแบบนั้นอ่ะเจ้าของยังไม่แน่ใจเลยแล้วจะเอามาพูดให้คนอื่นฟังเป็นไปไม่ได้มันต้องไม่มีความสงสัยแล้วมันต้องไม่มีความฟุ้งซ่านลำคาญใจครบยังคะ1กามฉันทะ2พยาบาท3อุทธัจจะกุฏกุจจะคือความฟุ้งซ่านลำคาญใจ4ความลังเลสงสัย5ความง่วงอย่างอาจารย์ธรรมวรีบรรยายเนี่ยถ้าง่วงออกไปไม่ได้นะคะพอมันง่วงปุ๊บเนี่ยสมองมันไม่ทำงานพอมันง่วงผสมเคยบรรยายแบบง่วงๆอยู่ค่ะช่วงที่ไปอยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยยังจำได้อยู่เลยหลับคาโทรศัพท์บรรยายอยู่แล้วหลับไปเลยค่ะหลับจริงๆด้วยนะคือเมื่อก่อนอ่ะพอไปอยู่ที่นอร์เวย์มันไม่มีไลฟ์สดแบบนี้แต่หลังๆนี่มีไลฟ์สดแล้วก็ให้ที่โชคมาลิงก์เอาเวลาที่ตรงแต่ครั้งแรกเลยเนี่ยโทรศัพท์ตัวเองมันมีไลฟ์สดแล้วล่ะ Facebook อ่ะแต่ตัวเองเนี่ยโทรศัพท์มาไลฟ์สดไม่ได้หน้าจอค่ะก็เลยใช้วิธีการจัดทางออนไลน์แทนที่มันต้องจัดสดอะค่ะที่อาติธรรมค่ะมันต้องจัดสดถึงเวลาเนี่ยเวลาประเทศไทยเนี่ย8 โมงเนี่ยที่นู่นก็คือ3อย่างพี่หน่อยที่เข้ามาฟังพี่หน่อยฟัง3แล้วค่ะ3ทีนี้3อยู่ดีๆเนี่ยมันตื่น3ไม่ได้ถ้าจัดรายการวิทยุ3มันนั่นหมายถึงต้องอย่างน้อยเนี่ย2:30ต้องตื่นมาจัดรายการทุกวันค่ะไปอยู่ที่นั่น3 เดือนตื่น2:30จัดรายการวิทยุแล้วกลางคืนก็นอนดึกโหกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยแบบสลบเลยค่ะแบบเพียมากเพราะว่าบางทีมันก็มีคอร์สมีอะไรด้วยค่ะไปที่นั่นกลางวันก็ไม่เคยนอนเป็นคนไม่นอนกลางวันก็ไม่เคยนอนอีกก็หลับในค่ะจัดรายการสวัสดีค่ะท่านคุยยังดีเลยผ่านไปประมาณ10 นาที20 นาทีหลับไปเลยค่ะนั่งอยู่หลับนึกถึงภาพแล้วชุยโทรศัพท์อยู่แล้วหลับไปเลยออกมาจัดรายการวิทยุเนี่ยก็ต้องเดินออกมาจากที่พักมาที่ศาลาเพราะว่ามันต้องใช้ Wi-Fi ของวัดหลับจนข้อความอะค่ะหลวงพ่อพระครูเทศปริยัติยาธรนะคะรองเจ้าคณะอำเภอหนองฉางเข้ามาในข้อความอาจารย์หลับอยู่หรือเปล่าอาจารย์แล้วมันเป็นข้อความไงมันก็ไม่ตื่นนั่นคือไม่มีสมาธิในการพูดที่ยกตัวอย่างนั่นไม่มีสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราอยู่กับคนเนี่ยค่ะเราจะรู้เลยว่าคำว่าสงบสุขเนี่ยมันก็คือคนที่มีสมาธิแบบไม่มีนิวรณ์มันจึงสงบคำว่าสงบในที่นี้เนี่ย
มันคือสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสคนที่กิเลสมันสงบเนี่ยมันมีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีสมาธิเหมือนกันจดจ่ออยู่กับเรื่องการทํามาหากินจดจ่อเรื่องของความรักจดจ่อเรื่องของการใส่ร้ายคนอื่นจดจ่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็มีสมาธิค่ะไม่ใช่ไม่มีนะสมาธิดีด้วยแต่ว่ามันเป็นมิจฉาสมาธิคนคนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความสุขใจมันไม่สงบแต่มันมีสมาธิเหมือนกันคิดทำร้ายคนอื่นมีแผนมีอะไรมันจดจ่อมันก็มีสมาธิอันนี้คือกำลังแยกสมาธิให้ฟังว่าลักษณะของมิจฉาสมาธิกับลักษณะของสัมมาสมาธิมันแตกต่างกันยังไงวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณค่ะคุณดาเลศขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ